ที่จังหวัดพิจิตรนะคะได้คืนดวงตาสดใสให้ผู้ที่มีปัญหาต้อกระจกค่ะในโครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจกช่วยเหลือประชาชนผู้มีปัญหาด้านสายตาค่ะพลโทสุริยะเอี่ยมสุโรแม่ทัพภาคที่3ได้เปิดโครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจกเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวังทรายพูนประจำปี2565ณวัดเขตมงคลอำเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตรโดยมีนายพยลอัศวพิชยลผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับค่ะทั้งนี้โรงพยาบาลวังทรายพูนร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิจักษุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้จัดโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีปีที่122เพื่อให้ประชาชนผู้มีปัญหาด้านสายตามีคุณภาพชีวิตที่ดีดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะสำหรับการผ่าตัดในครั้งนี้นะครับมีผู้เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกต้อเนื้อและโรคที่เกี่ยวกับเปลือกตาจำนวน192รายแบ่งออกเป็นผ่าตัดต้อกระจก159รายผ่าตัดต้อเนื้อ17รายและผ่าตัดเปลือกตา16รายหลังการผ่าตัดพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมีสายตาที่ดีขึ้นทุกรายเลยครับ